ภัยได้ตกอยู่ในภาวะของความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ถึงแก่อสัญกรรมโดยฉับพลันเมื่อวันที่8ธันวาคม2506เวลาประมาณ17นาฬิกาพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ตรากตรำทำงานเพื่อเร่งรัดพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างด่วนได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือพัฒนาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและยังล้าหลังในด้านความเจริญพระท่านคอยติดตามดูแลผลงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวของพระท่านเองเพื่อให้สมัยรัฐบาลปฏิวัติของพระท่านเป็นสมัยพัฒนาอย่างแท้จริงและยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องร่วมชาติร่วมประเทศที่ถือราชอาณาจักรไทยเป็นบิดาผลการดำเนินงานพัฒนาประเทศของรัฐบาลพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยังความพอพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความทุรกันดารมากที่สุดพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ได้สนใจเป็นพิเศษในการบำรุงภาคอีสานตัวของพระท่านเองได้อาสาเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาการภาคอีสานได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพี่น้องชาวไทยร่วมชาติร่วมประเทศด้วยตัวของพระท่านเองไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลและการเดินทางจะลำบากตรากตรำเพียงใดท้องที่ใดที่มีความอัตคัดขัดสนก็ได้เอาใจใส่ดูแลนำสิ่งของจำเป็นแก่การครองชีพไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ยากจนด้วยมือของพระท่านเองในด้านกิจการฐานของประเทศนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในสภาพอันสงบเป็นปกติพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ปรับปรุงกิจการทหารให้ก้าวหน้าไปกว่าแต่ก่อนเพราะสถานการณ์ของโลกในขณะนี้หาได้อยู่ในความสงบอันแท้จริงไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศรอบๆบ้านเหล่านั้นย่อมเป็นประจักษ์พยานได้ดีประเทศเหล่านั้นได้ถูกคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำแล้วเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกิดการลบลาฆ่าฟันกันอยู่เสมอแม้ประเทศไทยของเราเองก็ยังถูกขู่ขวัญถูกยั่วยุโดยไร้ศีลธรรมและไร้เหตุผลพระท่านจึงปรับปรุงกิจการทหารที่อยู่ในฐานะอันไม่ประมาทกิจการใดที่รัฐบาลของพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ดำเนินการไปก็ได้แจ้งให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบทุกขณะทั้งทางหนังสือพิมพ์วิทยุและการปราศัยทางโทรทัศน์ซึ่งแม้งานบางอย่างไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเช่นกวดขันการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเรื่องถนนหนทางร้านตลาดแม่น้ำลำคลองพระท่านก็เอาเป็นธุระคอยดูแลเอาใจใส่ด้วยตัวของพระท่านเองอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพราะพระท่านไม่สามารถจะเพิกเฉยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรโดยถือว่าการยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นยอดของงานนายกรัฐมนตรีก็คือพ่อบ้านของครอบครัวใหญ่ที่สุดมีความรับผิดชอบกว้างขวางที่สุดและต้องคอยดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องร่วมชาติร่วมประเทศอย่างใกล้ชิดที่สุดตลอดเวลาที่พระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาว่างที่ควรได้พักผ่อนภายหลังการตรากตรำทำงานอย่างหนักมาแล้วออกตรวจตราดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทางตลาดสดและตลาดผลไม้อย่างใกล้ชิดดูแลในด้านความสะอาดสอบถามกิจการค้าเพื่อหาทางช่วยเหลือขยับขยายสถานที่ให้เหมาะสมพระท่านมีความมานะอดทนตรากตรำทำงานเพื่อเร่งรัดพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปอย่างรีบด่วนแม้นายแพทย์ประจำพระท่านจะให้คำแนะนำเพื่อพักผ่อนท่านก็ไม่ได้ละเว้นงานของชาติซึ่งแบกไว้อย่างล้นเหลือสุดที่ร่างกายจะทนทานได้ในที่สุดท่านได้ไปพักผ่อนที่บางแสนเมื่อ11พฤศจิกายน2506ในระหว่างที่พักผ่อนรักษาตัวอยู่นั้นพระท่านได้ตรากตรำทำงานแทบไม่มีเวลาพักผ่อนได้เซ็นหนังสือร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีและพบปะปรึกษาข้าราชการกับคณะข้าราชการอยู่ตลอดเวลาในการตรากตรำทำงานครั้งนี้พระท่านจึงได้ป่วยเป็นไข้หวัดและมีอาการอ่อนเพลียลงตามลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ณบ้านพักรับรองแหลมแท่นจังหวัดชลบุรีทั้งสองพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารไต่ถามถึงอาการป่วยของพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อยู่เป็นเวลานานถึง30นาทีซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมด้วยพระองค์เองถึงเขาสามมุกบางแสนได้มีความห่วงใยในอาการเจ็บป่วยข
ของพระนาท่านเป็นอย่างมากพระมหากรุณาธิคุณนี้พระนาท่านได้กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และในชีวิตของพระนาท่านนี้จะขอเทิดทูนพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรีจนกว่าชีวิตจะหาไม่จากนั้นพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้กราบบังคมทูลให้นายแพทย์เอเลนเอสคาเมรอนและพันตรีเรเอออร์สันเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถานอยู่เป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับก่อนที่จะเสด็จกลับพระท่านได้ขอพระราชทานพระหัตถ์ไปเทิดไว้บนศีรษะด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นกล้าล้นกระหม่อมในวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 17:00 นเศษพระนาท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากบ้านพักรับรองแหลมท่านมายังโรงพยาบาลพระมกุฎเกล้าพญาไทณที่นั้นพระนาท่านได้มาพักรักษาตัวและรับการรักษาพยาบาลจากคณะแพทย์สหรัฐอเมริกาได้มีความห่วงใยในอาการป่วยพระนาท่านเป็นพิเศษได้ส่งนายแพทย์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเคยรักษาพยาบาลพระนาท่านในครั้งก่อนเข้าตรวจอาการอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้พลเอกสนองกิติจรนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะแพทย์โดยแต่งตั้งคณะแพทย์จำนวน7คนคอยรักษาพยาบาลและเยียวยาอย่างใกล้ชิดและหลังจากนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยของพระนาท่านเป็นลำดับมาในเวลาต่อมาเมื่อข่าวแพร่หลายโดยทั่วไปข้าราชการและประชาชนจึงได้ไหลหลากกันเข้าเยี่ยมเยียนลงนามในสมุดเยี่ยมกันไม่ขาดสายข้าราชการฐานบกเรืออากาศตำรวจพลเรือนพระสงฆ์ประชาชนและบุคคลสำคัญในวงการทูตได้มาให้กำลังใจอย่างหนึ่งแน่นด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งของพระนาท่านทำให้อาการแสดงออกของพระนาท่านปรากฏว่ากำลังกลับคืนเข้าสู่สภาพดีขึ้นและยังได้ปรารภด้วยความห่วงใยในการที่มิได้ไปร่วมในการสูญสนามในวันราชวัลลบในโอกาสแห่งวันเฉลิมพระชนพรรษาพระนาท่านก็ยังมีความห่วงใยเอาใจใส่ต่อการตั้งมูลนิธิมหาราชจึงได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกการเจ็บป่วยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เลยในที่สุดอวสานแห่งชีวิตก็มาถึงการจากไปของท่านโดยกระทันหันซึ่งเราคาดกันว่าพระนาท่านจะหายป่วยโดยเร็วนั้นก่อให้เกิดความเศร้าสลดใจอย่างล้นพ้นแก่ประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกนามท่านนายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้วนายแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลวอเตอร์ลีดแค่การรักษาพยาบาลได้แต่เคารพศพและได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่คณะท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมในครั้งนี้เพราะภาวะแทรกซ้อนทางสมองเพิ่มเติมนอกจากโรคทางไตปอดและหัวใจที่เป็นอยู่แล้วต่อมาเวลา 22:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าวงศานุวัตรเทวกุลราชเลขาธิการในพระองค์อัญเชิญพระราชหัตถ์เลขาแสดงความเศร้าโศกพระราชหฤทัยในอสัญกรรมของพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในครั้งนี้มาพระราชทานแด่ท่านผู้หญิงวิจิตราธนรัตน์ณโรงพยาบาลท้องขุดเกล้าพญาไทซึ่งท่านผู้หญิงวิจิตราธนรัตน์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์อย่างหาที่เสียที่ได้ข่าวอันน่าเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งที่คณะท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2506ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้นในวันที่9ธันวาคม2506ณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรได้มีองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารตำรวจและพลเรือนตลอดจนคณะสูตานุทูตชาวต่างประเทศได้ไปแสดงคารวะและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากพิธีรดน้ำศพเริ่มโดยพลเอกถนอมกิติจรนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงจงกรกิติจรพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นราธิพงศ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลเอกหลวงสุทธิสารลนกรประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญพลเอกประภาสจารุเสถียรรัฐมนตรีมหาดไทยและคุณหญิงพันเอกถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคุณหญิงหม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณรัฐมนตรีศึกษาธิการและคุณหญิงคุณจันทร์เพ็ญนาวีเสถียรนายสุนทรโหระดาลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณหญิงพลเอกสุรจิตจารุจรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนายเกษมศรีพยัคฆ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและคุณหญิงพลโทพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณหญิงพระบรมราชนราดูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณหญิงพระประกาศสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและคุณหญิงนายบุญเจริญชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคุณหญิงนายทวีแรงขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายบุญชนะอัฐากรรัฐมนตรีช่วยว่าการพัฒนาการแห่งชาติพลอากาศเอกบุญชูจันทรุเบศาผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกกิตตินาวีเสถียรรองผู้บัญชาการฐานบกพลเอกหลวงสวัสดิ์กลยุทธ์พลโทอัมพรจินตกานนท์พลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เสนาธิการทหารและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองบัญชาการฐานสูงสุดพลโทจำเป็นจารุเสถียรพลตรวจเอกประเสริฐฤจิรวงศ์พลโทกฤษฎีเวลาพลตรีโชติจิรัญญสิทธิพลโทเนศเสมโยธินพลโทอํานวยชัยโรจน์พลตรีเฉลิมชัยจารุวัฒน์พลตรีแสวงเสนานรงค์พลตรีบัญชามินทรศิลป์พลอากาศเอกคารินหงสกุลพลอากาศเอกสิริเมืองมณีตลอดจนในฐานชั้นผู้ใหญ่ทั้ง3กองทัพและข้าราชการพลเรือนอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ได้มีในฐานชาวต่างประเทศผู้ช่วยทูตฐานประจำสถานเอกอัครราชทูตต่างๆประจำประเทศไทยได้มาแสดงคารวะศพของพระท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเอกอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตต่างๆประจำประเทศไทยได้ทยอยกันมาแสดงคารวะศพของพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีอย่างพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรด้วยขณะนี้สมเด็จพระสังฆราชได้เสด็จมารดน้ำศพของพระท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลก็ได้ทรงพระกรุณามาในพิธีรดน้ำศพต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จมาถึงยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรเวลา 16:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดาโลหิตฐานพระราชวังดุสิตถึงยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตร
พื่อพระราชทานน้ำอาบศพเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีกองเกียรติยศถวายความเคารพและทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พระที่นั่งทรงธรรมปีและกลองชนะเริ่มประโคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับบนพระที่นั่งทรงธรรมแล้วพระราชทานน้ำอาบศพต่อจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญศพลงสู่โกศลดันน้อยแล้วเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือชั้นด้านฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์20รูปบางสกุลเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนที่เตียงสวดพระอภิธรรมและจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมีกำหนด21วันและรับศพไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตลอดด้วยณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรได้มีพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแด่ศพของพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในขณะเดียวกันก็ได้มีข้าราชการทหารและพลเรือนต่างทยอยกันเข้าคารวะศพและวางพวงมาลาหน้าโกศลของพระท่านอย่างไม่ขาดสายมีทั้งข้าราชการพลเรือนฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปตลอดจนชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยทุกคนเข้าคารวะศพของพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โดยความเศร้าโศกเสียใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เหล่าทหารหานของชาติได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของบรรดาทหารทั้งมวลในฐานะที่พระท่านเป็นผู้บัญชาการทหารอันสูงส่งที่ได้เสริมสร้างสมรรถภาพของทหารให้เข้มแข็งและเป็นผู้มีชีวิตและเลือดเนื้อเป็นทหารและมิตรร่วมตายของทหารไทยทุกคนในด้านกิจการพลเรือนได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจการคลังการสาธารณสุขการเกษตรการรักษาความยุติธรรมการคมนาคมการพาณิชย์การปรับปรุงพัฒนาประเทศทุกวิถีทางตลอดจนดูแลความทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดยากที่ประชาชนทั่วไปจะลืมเสียได้แม้นักเรียนก็ยังสำนึกในความดีของพระท่านที่คอยดูแลเอาใจใส่การศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยถือเอาแผนการศึกษาของชาติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งของรัฐบาลบุคคลทุกเพศทุกวัยไม่ว่าเด็กหรือคนชราต่างทราบซึ้งถึงคุณงามความดีที่พระท่านได้สร้างสมไว้แม้แต่ชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโอดที่จะอาลัยอาวรณ์ในการสูญเสียบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์เป็นอเนกประการให้แก่ประเทศที่เขาได้เข้ามาอาศัยซึ่งพระบรมโพธิสมภารอย่างมีความสุขได้รับสิทธิทัดเทียมกับชาวไทยโดยเพื่อนทั่วหน้ากันสลดในอสัญกรรมของพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ด้วยการเข้าคารวะและวางพวงมาลาหน้าโกศลของพระท่านณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรแล้วยังได้ไปลงนามไว้อาลัย
ซึ่งทางสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมไว้อาลัยในการที่ชาติไทยต้องสูญเสียพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โดยได้จัดสมุดไว้ให้ลงนามที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2506ถึง15ธันวาคม2506ส่วนทางกองบัญชาการกองทัพบกก็ได้จัดสมุดลงนามไว้อาลัยขึ้นที่หอประชุมกองทัพบกตั้งแต่วันที่9ธันวาคมถึง28ธันวาคม2506โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งปรากฏว่าได้มีทั้งข้าราชการนักเรียนและประชาชนพากันไปลงนามไว้อาลัยเป็นจำนวนมากคนสฤษดิ์ธนรัตน์ได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่านจากไปแต่กายเท่านั้นแต่ความดีของท่านยังคงยั่งยืนอยู่คู่ชาติไทยและฝังอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกนามศพของพระท่านยังคงอยู่ในโกศลดันทองน้อยประดิษฐานเหนือชั้นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบเกียรติยศมีฉัตร5ชั้นในพระที่นั่งทรงธรรมเต็มไปด้วยพวงมาลาที่มีผู้นำเข้าคารวะศพหน้าโกศลดันทองน้อยมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอาทิมาลาดาบผ่านพระศรีกาน้ำหีบบุรีชนโทและกระโถนตลอดจนคาถาทองคำประจำตัวของพระท่านนอกจากนั้นจะเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานและได้รับจากประมุขของประเทศต่างๆอาทิเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าปรามาธิบดีชั้นที่1เสนาธิบดีมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่1ตลอดจนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และอิสริยาภรณ์ต่างประเทศอาทิประเทศฮอลันดาเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียราชอาณาจักรลาวเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เดนมาร์กโปรตุเกสและลุกเซมเบิร์กเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหลืออยู่ในอยู่เป็นอนุสรณ์ของบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพี่น้องชาวไทยทุกคนบุคคลที่ได้ประกอบกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์อย่างล้นเหลือแก่ประเทศชาติการสูญเสียครั้งนี้ย่อมยังความรู้สึกสลดรันทดใจเป็นอย่างยิ่งพระท่านเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยจนเป็นเหตุให้พระท่านต้องด่วนมาจากพวกเราไปก่อนเวลาอันควรการจากไปของพระท่านเป็นการจากไปแต่เพียงสังขารเท่านั้นกุศลกรรมและผลงานของพระท่านจะยังคงจารึกผนึกแน่นเป็นประวัติศาสตร์อยู่คู่ชาติไทยชั่วนิรันดร ประวัติวีรบุรุษไทยเตือนใจเรานาว่าอาจจะยังชนเลิศได้และยามจะบรรลัยทิ้งซึ่งรอยบาดเหยียบแน่นไว้แทบพื้นสายสมัย